ฉันชิตาอถากรโกวิทย์ค่ะเป็นหุ้นส่วนร้านเสน่ห์ค่ะสูตรอาหารนะคะคือเริ่มต้นมาจากที่เราก็เรียนมานะคะแล้วก็เราได้สูตรขนมมาจากคุณครูที่เป็นคนอายุเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้รับมาจากน้องๆที่เคยเรียนด้านทำอาหารมาคือเราคิดว่าสูตรดั้งเดิมเนี้ยดีแล้วแต่ว่าเราคิดว่ามันจะต้องดีกว่านั้นได้อีกคือเราก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยกับวัตถุดิบสมัยนี้อีกเมนูนึงนะคะที่เราจะทำในวันนี้จะเป็นเมนูเสน่ห์จันทร์ค่ะเป็นเมนูขนมมงคลนะคะที่หาวัตถุดิบทำได้ง่ายค่ะแล้วก็ไม่ยากเกินไปค่ะทุกคนสามารถทำตามกันได้ค่ะก็คือเริ่มแรกคือเราจะทำน้ำเชื่อมค่ะเทหัวกะทิก่อนอย่างแรกเลยแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะเพราะว่าเสน่ห์จันทร์เนี่ยเราต้องการสีของไข่ไก่ค่ะแล้วเราจะเปิดไฟที่ไฟกลางใช้ระยะเวลาสักพักนึงนะคะประมาณ5นาทีค่ะค่ะเมื่อน้ำเชื่อมได้ที่นะคะถ้ามันเป็นเส้นแบบนี้ค่ะเส้นไม่ขาดค่ะถือว่าเป็นความเหนียวที่เข้มข้นแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะถัดไปเราจะใส่แป้งสาลีคั่วค่ะเทคนิคนะคะในการใส่แป้งอันนี้ค่ะเราต้องทำให้น้ำเชื่อมอะค่ะเย็นแล้วจริงๆถ้าเราใส่ตอนที่แป้งร้อนนะคะจะทำให้เนื้อเสน่ห์จันทร์อะค่ะแข็งเลยเราจะแยกแตกต่างจากเบเกอรี่นะคะเพราะว่าเราต้องการไข่แดงโดยที่ไม่ติดไข่ขาวเลยค่ะเพราะว่าไข่ขาวจะทำให้ขนมเรานะคะจะมีความเหม็นคาวค่ะขั้นตอนถัดไปคือกองไข่แดงที่เราแยกไว้แล้วถ้าเราจะทำเสน่ห์จันทร์นะคะเราจะใส่ผงลูกจันทร์ค่ะลงไปในตัวเนื้อเลยเพื่อที่ว่าจะได้มีกลิ่นหอมของผงลูกจันทร์ค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากวนกันนะคะใช้เตาอินดักชันนะคะก็จะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ400ถึง600แล้วก็แต่ว่าถ้าใช้ไฟเตาแก๊สธรรมดาค่ะก็จะใช้ไฟอ่อนวิธีการเช็คนะคะว่าเสน่ห์จันทร์ได้หรือยังก็คือใช้นิ้วนะคะแตะถ้าไม่ติดมือนะคะจากที่มันเป็นของเหลวอะค่ะถ้าแตะแล้วมันไม่ติดมือแสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะต่อมานะคะเราจะทำจุกเสน่ห์จันทร์ค่ะเราจะใช้ตัวเนื้อเสน่ห์จันทร์เนี่ยแหละค่ะใส่ผงโกโก้ค่ะเสน่ห์แล้วนะคะอย่าลืมมาชิมเมนูเสน่ห์จันทร์ค่ะเพราะว่ามีความเหนียวนุ่มแล้วก็หอมอบควันเทียนมากๆค่ะ